าจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกรอเราอยู่นะครับฉะนั้นอย่าช้าดีกว่าไปเจอกับอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของดนตรีแจ๊สวิธีเล่นเบสิกการเล่นแจ๊สง่ายๆนะครับเพราะดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่ใช้การอิมพรไวส์พอเรามีพื้นฐานการอิมพรไวส์ที่ดีเนี่ยเราก็ไปใช้ในร็อกใช้ในบลูใช้ในเพลงป๊อปใช้ได้ในทุกๆอย่างนะครับในสไตล์ดนตรีที่เราอยากจะเล่นนะครับตอนที่แล้วผมพูดถึงเพลง Equinox นะครับ Equinox เป็นเพลง Minor Blues นะครับใน12ห้องใช้บลูสเกลได้นะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายออปชันที่จะทำให้เราเลือกใช้เมื่อเรามีความคล่องตัวมากขึ้นหลายคนยังไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้ยังไม่เข้าใจกลับมาดูย้อนหลังอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่วิธีการนึงนะครับที่สำคัญมากๆและเป็นคำแนะนำของมือกีตาร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งก็คือสตีฟไวท์นะครับเขาแนะนำเรื่องการฝึกซ้อมเวลาเราฝึกซ้อมกีตาร์เนี่ยเราต้องสนุกกับการฝึกซ้อมนะครับโอเคทีนี้กลับมาในเพลง Equinox นะครับเหมือนการเล่นแจ๊สทั่วไปหลังจากที่เรารู้ว่าเราใช้บลูสเกลได้นะครับเราสามารถใช้อาร์พีจิโอได้เหมือนกันนะครับใน Equinox ผมสามารถเล่น C minor อาร์พีจิโอใน F minor 7ผมก็เล่น F minor 7อาร์พีจิโอนะครับถ้าเป็น F flat F flat 7ผมก็เล่น F flat 7 G 7กลับเข้า C minor เปลี่ยนให้ทันตามคอร์ดนะครับเสียงมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมตอนแรกผมจะลองเล่นเป็น blue scale แล้วก็เล่นเป็น arpeggio นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ blue scaleใช้พิจิโออยู่ใน C minor เปลี่ยนมา F minor กลับมา C minor A flat G7 พอใช้ blue scaleเราจะได้ยินเสียงว่าเวลาใช้อาร์พีจิโอเนี่ยเสียงมันจะตามคอร์ดมันจะตัวเลือกเยอะนะครับแล้วต่อไปเวลาเล่นเนี่ยคือเบสิกแรกเนี่ยเล่นไปบางคนว่าผมมาเห็นมันจะเพราะขึ้นมากันตรงไหนแต่ในอนาคตเนี่ยพอเราเลือกโน้ตจากอาร์พีจิโอเนี่ยเราเลือกโน้ตเล่นได้นะผมจะลองเล่นเล่นแบบเลือกโน้ตให้ดูนะครับ C minor ผมเลือกโน้ตผมเลือกโน้ตตัวที่7ของคอร์ด C minor ตัว B flatเน้นเลยนะครับใน F minor ผมลงโน้ตตัวที่7เหมือนกันกลับมา C minor ผมเล่นตัวที่3ของ G 7C minor ต้องเล่น2โน้ตละค่อยๆเพิ่มโน้ตเลือกโน้ตกับเมโลดี้ใส่เข้าไปThank you.
ห็นไหมครับนี่คือการเล่น improvise improvise เนี่ยเราต้องสนุกเราต้องอยากจะคุยนะครับบอกว่าจะทำยังไงนะครับให้เรา improvise ได้ดีคือเราก็ต้องมีข้อมูลพวกนี้เก็บไว้ในตัวเยอะๆนะครับเหมือนคุณอยากเป็นนักยกน้ำหนักแข่งโอลิมปิกนะครับอยากเป็นทุกวันเลยนะครับอยากเป็นมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยไปเทรนนิ่งไม่เคยไปเวทไม่เคยเข้าใจว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นส่วนไหนเหมือนกันครับเรามีแรงบันดาลใจแต่เราไม่ปฏิบัติลงไปมันก็ไม่สามารถจะทำให้เราเป็นนักยกน้ำหนักระดับโลกได้หรือขนาดบางคนลงมือทำแล้วคุณอาจจะไปไม่ถึงระดับโอลิมปิกก็ได้คุณอาจจะไปถึงระดับเขตคุณแข่งได้กีฬาเขตนะคุณแข่งได้กีฬาเอเชียนเกมนะครับก็เป็นไปได้นะครับมันอยู่ที่คุณพยายามขนาดไหนเมื่อคุณมีคนพยายามคนอื่นก็มีความพยายามเหมือนกันนะครับแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีกับเรื่องตรงนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับที่ผมอธิบายมาในหลายๆตอนนะครับในส่วนของแจ๊สเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราเปลี่ยนประเด็นกันบ้างละนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกนะครับผมย้อนกลับนิดนึงรู้จะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงนั้นเยอะๆรู้จักทางเรียนคอร์ดรู้จักเมโลดี้นะครับเรียนรู้ว่าใช้สเกลอะไรได้ใช้อาร์เพจิโออะไรได้ใช้ตัวเลือกอะไรได้บ้างนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือสนุกกับสิ่งที่เรากำลังจะเล่นนะครับเรื่องนี้จำเป็นมากๆถ้าเมื่อไหร่จับกีตาร์เสร็จจับปุ๊บ2นาทีวางกลับมาถามตัวเองใหม่นะครับเราอยากจะเล่นกีตาร์แค่อวดสาวหรือเปล่านะครับถ้าเป็นประเด็นนั้นไม่ผิดครับคุณก็เล่นกีตาร์แค่อวดสาวนะครับแต่การที่คุณจะเป็นมือโปรคุณจะเป็นมืออาชีพคุณไปคิดทำอาชีพอื่นอันนั้นผมไม่ว่าอะไรนะครับไปคอยเพลงสาวชอบเพลงอะไรก็แกะเพลงนั้นให้เขาร้องเพลงกับเรานะครับก็จบไปนะครับผมอันนั้นเป็นอีกเคสนั้นไม่ต้องสอนครับผมว่าทุกคนสามารถทำได้มีแรงบันดาลใจบางอย่างมาทำให้สามารถอยากเล่นเพลงที่สาวที่เราชอบอยากจะร้องนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเข้าใจดนตรีมากขึ้นอยากจะเก็บเกรดเล็กเกรดน้อยอะไรต่างๆนะครับเก็บเอาจากเรื่องพวกนี้นะครับจะทำให้คุณเป็นนักเล่นที่ดีในอนาคตเดี๋ยวนี้เร็วด้วยนะครับถ้าคุณอยากเพราะไม่มีความลับในการเล่นดนตรีอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่เรานำมาฝากครับฉะนั้นนะฮะอย่าเพียงแค่มองแล้วมันผ่านไปลองเก็บเอาเทคนิคเหล่านั้นสักเล็กน้อยลองฝึกฝนดูนะครับบางทีแล้วอาจจะเกิดประโยชน์คุณก็ได้ครับช่วงนี้เบรกสักครู่ช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตาม Musicology ครับมันเก่าเองหรือว่าเขาตั้งใจฮะเขาตั้งใจทำไปเลยครับมีสนิมด้วยนะครับมีสนิมด้วยใช่ครับเขาออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนี้เลยครับแปลกมากนะฮะไม่เคยเห็นเลยครับมันตั้งใจทำเก่าอะไร